พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริและทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความผูกพันเกื้อกูลของดินน้ำป่าและคนมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้ผลสำเร็จที่เกิดจากแนวพระราชดำริกำลังขยายผลและสานต่อประโยชน์สุขไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาควันนี้ชาวบ้านได้ฟื้นฟูป่าไม้ให้คืนกลับมาพร้อมเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะมีแหล่งต้นน้ำลำธารนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้อีกครั้งแม้ดินที่ขาดแร่ธาตุจนแห้งแข็งเป็นดินด่านวันนี้เกษตรกรก็ได้ประจักษ์แล้วว่าสามารถแก้ไขให้กลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์ที่เพาะปลูกและสร้างป่าได้ด้วยการใช้หญ้าแฝกหญ้ามหัศจรรย์ของพระองค์จากพื้นที่ไร้ประโยชน์ของพวกเขากลับกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ไม่มีวันหมดวันนี้ประชาชนหลายพื้นที่นำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำมาทำงานในหมู่บ้านพวกเขารู้แล้วว่าจะทำอย่างไรจึงมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีแนวพระราชดำริการพัฒนาของพระองค์สอนให้พวกเขาสำรวจพื้นที่และแหล่งน้ำของตนเองอย่างถ่องแท้คำนวณปริมาณน้ำใช้ที่เพียงพอตลอดทั้งปีและรู้วิธีควบคุมน้ำไว้ให้ได้โดยมีความร่วมมือของคนทั้งชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนดินน้ำป่าคนล้วนพึ่งพาเมื่อทั้งวงจรได้รับการดูแลรักษาย่อมเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกนานเท่านาน